ซึ่งคุณผู้ชมคะขณะนี้เราจะไปเกาะติดเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะกับทางพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรจน์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้การคะครับสวัสดีครับจิรวัฒน์ครับค่ะความคืบหน้าในการตามล่าตัวคนร้ายอีก1คนขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขณะนี้ก็ยังติดตามอยู่นะครับทราบว่าคนร้ายก็ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ตำรวจระดมกำลังติดล้อมพื้นที่แล้วก็ประสานกับทางญาติของผู้ต้องหาอยู่นะครับค่ะจากข่าวที่ออกมาว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยที่หลบหนีติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนี่จริงไหมฮะจริงๆครับแต่ว่าขณะนี้เขาไม่ยอมมาพบตำรวจโดยตรงนะครับเราให้ทางญาติหรือพ่อกับแม่เนี่ยไปรับตัวนะครับจะพามาพบกับตำรวจนะครับแต่เชื่อว่าขณะนี้ตัวเองก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่จึงให้ทางที่ตำรวจเนี่ยยังปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับในพื้นที่ในป่าของพระไก่เนี่ยครับครับผู้การครับประแสงของอำเภอวัดตะพุนครับค่ะคนที่มอบตัวที่ติดต่อมอบตัวเนี่ยฮะคือวันชัยใช่ไหมฮะถูกต้องครับยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัวมานะครับซึ่งนายวันชัยนี่เป็นคนที่ยิงนายตำรวจใช่ไหมคะไม่ได้ยิงครับเขาต่อสู้ขัดขืนหลังจากที่ทางที่ตำรวจนะครับดาบบุญกิจนะครับได้จับควบคุมได้แล้วนะครับเพราะว่าได้ต่อสู้ขัดขืนไม่ยอมให้ใส่กุญแจมือไม่ยอมให้จับกุมเลยมีการต่อสู้กันนะครับครับต่อต้านประชุมชาติกันนะครับแต่เป็นจังหวะเดียวกันที่นายสุเชษคนขับรถครับเพื่อที่จะหลบหนีเจ้าความเร็วสูงเนี่ยนะครับเขาก็ได้ขับมาแล้วก็พุ่งเข้าชนดาบตำรวจบุญกฤษนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่กระเดกนะครับโดยจากการที่การต่อสู้กัดขวางของผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่จะมอบตัวนะครับไปวันชัยนะครับนั่นแปลว่าในระหว่างที่วันชัยกำลังขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่อยู่สุเชษที่เป็นคนขับรถยิงออกมาจากในรถใช่ไหมฮะแล้วก็ขับรถตามมาชนซ้ำลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ยิงไม่ได้การได้ยิงไม่ได้การมีอาวุธเป็นยิงนะครับคนร้ายไม่ได้ใช้ปืนยิงนะครับค่ะแต่การขับรถชนเดียวคือไม่มีการยิงใส่ตำรวจเหรอฮะเหตุการณ์นี้ไม่ดีครับไม่ดีครับเป็นการต่อสู้ขัดขืนในเบื้องต้นเท่านั้นครับครับครับแล้วก็การดูเท่ก็ได้ขับรถพุ่งเข้าชนนะครับในขณะที่ตำรวจเราเสียหลักในการเข้าควบคุมตัวแล้วก็การขัดขืนของนายวันชนะนะครับค่ะผู้การคะถือว่าแก๊งนี้เนี่ยมีต้นตอหรือว่ามีที่มาของแก๊งเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีไหมคะก็มีครับมันก็เชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันในจังหวัดสุราษฎร์นะครับครับเราก็กำลังขยายผลต่อไปอีกนะครับเราทราบหรือยังครับว่าเป็นเครือข่ายไหนตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเขาญาติยังไม่เปิดเผยก่อนนะครับค่ะแล้วในส่วนของการดูแลนายตำรวจที่พลีชีพเสียชีวิตล่ะคะตอนนี้มีการเยียวยาครอบครัวยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ได้จัดเจ้าที่ตำรวจคอยดูแลคอยความสะดวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องศพต่างๆนะครับแล้วก็ผู้จัดภาคแปดนั่นเพื่อหนึ่งชาตินะครับค่ะก็คือเฉลิมเกียรติโอกาสท่านได้สั่งกำชับมาในการดูแลเรื่องส่วนการต่างๆตามระเบียบของหนึ่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนจนเป็นกรณีพิเศษนะครับการช่วยเหลือเงินสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเองก็ได้จัดตำรวจไปขอช่วยเหลือจากสถานที่นะครับที่บ้านเกิดของดาบเปรียบขณะนี้แล้วนะครับและขณะนี้ก็ส่งไปได้เรียบร้อยกำลังจะเคลื่อนศพไปส่งที่บ้านเกิดที่อำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งจะมีการรดน้ำศพวันนี้เวลาประมาณ16 นาฬิกาครับที่บ้านครับครับผู้การขอถามเรื่องข้อหาของสุเชษที่เป็นคนขับรถชนตำรวจจนเสียชีวิตหน่อยครับว่าเราได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงบ้างครับก็ข้อหาของท่านที่ก็เป็นการฆ่าเจ้าพนักงานนะครับฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางการจับกุมแล้วก็ฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็ผิดเรื่องยาเสพติดนะครับร่วมกันมียาเสพติดไว้ตัวเพื่อจำหน่ายนะครับ
ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้านะครับจากที่วันชัยติดต่อขอเข้ามอบตัวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะฮะเผื่อจะมีความคืบหน้าว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะค่ะขอบพระคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับคนร้ายจนเสียชีวิตก็เมื่อกี้ผู้การยืนยันว่าไม่ได้มีการยิงใส่ตำรวจในพื้นที่แต่ว่าเป็นการขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเสียชีวิต